พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ซุปเปอร์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ CBR1000RR ที่จะมีการนำเข้ามาสู่ตลาดเมืองไทยและเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่จะมาถึงนี้รวมถึง CBR300R สปอร์ตเครื่องยนต์สูบเดียว 300cc รุ่นใหม่ที่หลายคนสอบถามถึงว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่อย่างไรหลังจากที่ Honda เผยโฉม CRF250L และ CRF200L ไปแล้ววันนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอคอยการเปิดตัวของ CBR300R รุ่นใหม่ซึ่งผมก็คาดว่านะครับอย่างช้าสุดก็คือในงาน Motor Expo 2020วันที่1ธันวาคม2563ที่จะมาถึง Honda อาจจะเปิดตัว CBR300R กันในงานครั้งนี้ซึ่งก็ไม่แน่ครับว่า Honda อาจจะใช้รูปโฉมดีไซน์ของ CBR1000RR มาเป็นต้นแบบในการปรับไซส์ย่อส่วนให้กับ CBR300R รุ่นใหม่แล้วก็บังเอิญว่าจะมีการเปิดตัว CBR1000RR พอดีดังนั้นในงาน Motor Expo 2020ที่จะมาถึงลุ้นกันครับว่าอาจจะมีการเปิดตัวทั้ง2โมเดลพร้อมๆกันจากภาพเงาดำของรถใหม่ Honda 9รุ่นที่จะมีการเปิดตัวในปีนี้เหลือเพียง CBR300R และ Scoopy-i รุ่นใหม่อีก2รุ่นเท่านั้นที่ไม่มีการเปิดตัวให้เห็นแต่อย่างใดโดย Scoopy-i ตัวใหม่จะมีการเปิดตัวที่อินโดนีเซียก่อนเป็นประเทศแรกอีกเพียงไม่กี่วันครับคาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่อินโดนีเซียส่วนมาทั้งเรานั้นการเปิดตัวของ Scoopy-i อาจจะล่าช้ากว่าที่อินโดครับคงไม่ได้มีการเปิดตัวพร้อมกันเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟน Scoopy-i ก็อดใจรอชมสักนิดนึงแต่ในส่วนของ CBR300R นั้นเป็นสเปคของเมืองไทยเราที่เป็นฐานผลิตส่งไปยังตลาดทั่วโลกและในปีหน้าทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่าในยุโรปนั้นจะมีการปรับเรื่องของค่าไอเสียหรือค่ามลพิษจากเครื่องยนต์นั้นอยู่ในระดับ Euro 5เพราะฉะนั้น CBR300R ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแน่นอนพื้นฐานเครื่องยนต์นั้นเป็นที่แน่นอนครับว่ายังคงเหมือนเดิมแบบสูบเดียว1หัวเทียน1หัวฉีดไม่ใช่บล็อกใหม่ครับเพราะว่าบล็อกใหม่ที่ว่านั้นคาดว่านะครับอีก3ปีข้างหน้าเป็นโมเดลของการปรับโฉมแล้วก็เปลี่ยนเครื่องยนต์ให้ผ่านค่ามาตรฐานไอเสียยูโร6ซึ่งจะมีความเข้มงวดมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นการใช้สองหัวเทียน2หัวฉีดนั้นจะช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับ CBR300R รุ่นใหม่จะมีการปรับปรุงเครื่องยนต์นะครับเรื่องของ IDI เสียใหม่ยังไม่แน่ใจว่าเรื่องของแรงบิดแรงม้าจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางใดแต่ที่แน่ๆก็คือว่าจะมี Assist and Slipper Clutch มาให้ปัจจุบันราคาของ CBR300R อยู่ที่ 133,000 บาทย้ำนะครับว่า 133,000 บาทรุ่นใหม่ก็คงจะมีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาเดิมเพราะว่าเครื่องยนต์นั้นไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนักเน้นความเป็นสปอร์ตราคาประหยัดขับขี่ง่ายใช้งานสะดวกอีกเพียงแค่ไม่กี่วันข้างหน้าก็จะมีการเปิดตัวแล้วอดใจรอชมกันให้ดีๆครับ